เศรษฐาให้กำลังใจวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติหวังผ่านรอบคัดเลือกโอลิมปิก2024เศรษฐาให้กำลังใจนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหวังให้ผ่านรอบคัดเลือกเข้าแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2024รัฐบาลพร้อมสนับสนุนเต็มที่เมื่อเวลา 13:30 นวันที่11กันยายน2566ที่ห้องรับรองพิเศษ205ชั้น2อาคารรัฐสภานายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังมอบโอวาทนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดคัดโอลิมปิก2024โดยมีนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนายสมชายดอนไพรยอดผู้จัดการทีมนายดนัยศรีวัชระเมธากุลหรือโค้ชด่วนหัวหน้าผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนำคณะนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงเข้าพบรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีกล่าวให้โอวาทพร้อมให้กำลังใจนักกีฬาว่าได้ติดตามให้กำลังใจมาตลอดขอให้ทุกคนภูมิใจกับความสำเร็จและรางวัลที่ได้รับจากความทุ่มเทจากความสามารถของทุกคนนอกจากรางวัลที่ได้รับแล้วสิ่งสำคัญที่สุดคือการสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มให้กับคนไทยทั้งประเทศนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขออวยพรให้นักกีฬามีสุขภาพแข็งแรงรักษาสุขภาพอย่ามีอาการบาดเจ็บจะได้ทำหน้าที่ในฐานะทีมชาติไทยได้อย่างเต็มศักยภาพหวังให้นักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยผ่านรอบคัดเลือกได้เข้าไปแข่งขันในกีฬาโอลิมปิก2024ตามที่ทุกคนคาดหวังโดยรัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่นายกรัฐมนตรียังเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนโครงการ1กีฬา1รัฐวิสาหกิจและกำชับให้ดูแลด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อช่วยเรื่องศักยภาพสร้างความเข้มแข็งให้นักกีฬาด้วยสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงโอลิมปิก2024รอบคัดเลือกกำหนดแข่งขันระหว่างวันที่16-24กันยายน2566ที่ประเทศโปแลนด์โดยทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม C ร่วมกับประเทศโปแลนด์เจ้าภาพโคลอมเบียเยอรมนีอิตาลีสโลวีเนียเกาหลีใต้และสหรัฐอเมริกาทั้งนี้ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพร้อมผู้ฝึกสอนจะเดินทางไปร่วมแข่งขันในวันที่12กันยายนนี้ขอให้ลูกพี่ไปสู่สุขติสงกรานต์สุดอาลัยผู้กำกับการเบิ้มคอยเมตตาน้องเป็นเกียรติมากที่ได้รู้จักสงกรานต์เตชนรงค์สุดอาลัยผู้กำกับการเบิ้มโพสต์ภาพขอบคุณพี่ที่คอยให้โอกาสน้องและความเมตตาตลอดเวลาเป็นเกียรติมากครับที่ได้รู้จักกับพี่ขอให้ลูกพี่ไปสู่สุขติวันที่11กันยายน2566จากกรณีการเสียชีวิตพันตำรวจเอกวชิรายาวไทยส่งผู้กำกับการ2บก.ทล.หรือผู้กำกับการเบิ้มผู้บังคับบัญชาพันตำรวจตรีศิวกรสายบัวหรือสารวัตรแบงค์ถูกพบเสียชีวิตอยู่ในบ้านพักย่านคูคตจังหวัดปทุมธานีหลังเสียใจจนเกิดความกดดันและเครียดจากการเสียชีวิตสารวัตรแบงค์ที่ถูกหนองท่าผาลูกน้องกำนันนกยิงเสียชีวิตในงานเลี้ยงบ้านกำนันโดยเรื่องนี้สงกรานต์เตชนรงค์ได้โพสต์เฟซบุ๊กสงกระเอินแทจนรงค์แสดงความเสียใจและไว้อาลัยต่อการเสียชีวิตของพันตำรวจเอกวชิรายาวไทยสงผู้กำกับการ2บก.ทล.ซึ่งมีความสนิทสนมกันเคยสังกัดอยู่กองปราบปรามด้วยกันภาพจำสงกรานต์โพสต์ข้อความอาลัยโดยระบุว่าขอให้ลูกพี่ไปสู่สุขติครับขอบพระคุณพี่มากครับที่คอยให้โอกาสน้องและความเมตตาตลอดเวลาเป็นเกียรติมากครับที่ได้รู้จักกับพี่
หลังโพสต์นี้ถูกแชร์ออกไปมีผู้เข้ามาแสดงความเสียใจด้วยจำนวนมากอ่านข่าวเปิดไทม์ไลน์ผู้กำกับการเบิ้มเสียใจหนักส่งทีมเฝ้าผวาเครียดสุดท้ายหนีกลับบ้านก่อนเจอศพไม่คาดคิดนิกกี้อึ้งหนักหลังเจอเงินในบัญชีเอวาทายาทเศรษฐีหมื่นล้านมีเหวอไม่คาดคิดนิกกี้ณฉัตรอึ้งหนักหลังเจอเงินในบัญชีเอวาปวรวรรณทายาทเศรษฐีหมื่นล้านงานนี้มีหน้าเหวอจนพูดไม่ออกถ้าพูดถึงทายาทคุณหนูหมื่นล้านไม่มีใครไม่รู้จักนักแสดงและยูทูบเบอร์สาวเอวาปวรวรรณวีระผู้ชงแฟนสาวของยูทูบชื่อดังเนทไมเมดเนทซึ่งสาวเอวาเป็นทายาทเศรษฐีเจ้าของธุรกิจยาชื่อดังไทยนครพัฒนาที่ผลิตและจำหน่ายยาที่รู้จักกันดีคือซาร่าทิฟฟี่และแอนตาซินรวมถึงมีธุรกิจต่างๆอีกมากมายเรียกว่าสาวเอวาเป็นถึงทายาทหมื่นล้านทำเอาหลายคนอยากรู้ว่าเอวาจะมีเงินในบัญชีเท่าไรงานนี้พี่ชายคนสนิทนิกกี้ณฉัตรก็เลยจัดให้ขอดูเงินในบัญชีของเอวาเล่นเอาเอวาไม่ทันตั้งตัวแต่ก็ยอมให้นิกกี้ดูแต่โดยดีแถมก่อนที่เอวาจะให้ดูเงินในบัญชีฝากบอกถึงแฟนคลับทุกคนว่าทุกคนอย่าตัดสินนะคะมันน่าอายจากนั้นเอวาหันให้โทรศัพท์โชว์เงินในบัญชีให้นิกกี้ดูทำเอานิกกี้อึ้งหนักมีหน้าเหวอเพราะเอวาทายาทหมื่นล้านมีเงินในบัญชีธนาคาร 2,816 ซึ่ง 2,816 นี้ไม่ใช่ 2,816 ล้านนะคะแต่เป็น 2,816 บาทนั่นเองเล่นเอานิกกี้ถึงกับพูดกับเอวาแบบขำๆว่าไปเลยไม่ต้องยุ่งกับพี่แล้วขอบคุณ TikTok นิกกี้ณฉัตรศรีสุวรรณเตรียมยื่นปปช.สอบเศรษฐาสอบฝ่าฝืนจริยธรรมควักเงินซื้อหวยแพงขัดนโยบายรัฐศรีสุวรรณเตรียมยื่นปปช.สอบเศรษฐาสอบฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงควักเงินซื้อหวยแพงขัดนโยบายรัฐคุมราคา80บาทต่อจี้กองสลากแจ้งเอาผิดทางอาญาด้วยวันที่12กันยายน66นายศรีสุวรรณจรรยาผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินกล่าวว่ากรณีเมื่อวันที่31สิงหาคม66นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและคณะทำงานได้ลงพื้นที่รับฟังปัญหาประชาชนพ่อค้าแม่ค้าและภาคเอกชนโดยเดินเท้าออกจากพักไปขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีเพชรบุรีไปลงสถานีสุทธิสารซึ่งระหว่างเดินนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้แวะดูแผงลอตเตอรี่และซื้อลอตเตอรี่ชุดละ5ใบรวม13ชุด65ใบราคา 7,800 บาทตกใบละ120บาทโดยนายกรัฐมนตรีเป็นคนเลือกเองไม่ได้เปิดเผยว่าเลือกเลขอะไรบ้างแต่แม่ค้าลอตเตอรี่เผยภาพลอตเตอรี่บางส่วนที่ถ่ายไว้ก่อนที่นายเศรษฐาจะมาเลือกซื้อพบว่ามีเลขเด็ด3ตัวท้ายทั้งหมด7ชุดประกอบด้วยเลขท้าย3ตัว397 491 086 077 174 747และ025นายศรีสุวรรณกล่าวว่าแม้การซื้อหวยดังกล่าวผลปรากฏว่าหลังการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1กันยายน2566เลขท้าย2ตัวเลขที่ออก91ทำให้นายกเศรษฐาถูกหวยในงวดดังกล่าวด้วยก็ตามแต่การซื้อหวยที่เกินราคาต่อหน้าสื่อมวลชนที่รายงานข่าวไปอย่างกว้างขวางเป็นการชี้ให้เห็นว่านายกรัฐมนตรีให้การสนับสนุนการขายหวยเกินราคาที่ผิดกฎหมายขัดหรือแย้งต่อนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการควบคุมราคาให้ไม่เกิน80บาทมาโดยตลอดนายศรีสุวรรณกล่าวว่าการกระทำดังกล่าวจึงอาจเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรงองค์กรรักชาติรักแผ่นดินจึงจะนำความไปร้องต่อปปช.
ขอให้ดำเนินการไต่สวนเอาผิดตามกฎหมายปปช.ในวันพุธที่วันที่13กันยายน66เวลา10นาฬิกาหลังจากนั้นจะนำความไปร้องให้ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่อยู่ตึกใกล้ๆกับปปช.ได้ดำเนินการไปแจ้งความเอาผิดทางอาญาในเวลา10นาฬิกา30นาทีต่อด้วยThank you.